กลับเข้าสู่การบรรยายต่อนะคะในหัวข้อการขึ้นทะเบียนแบบเร่งด่วนของวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ค่ะซึ่งการบรรยายในหัวข้อนี้นะคะเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการขึ้นทะเบียนวัคซีนรวมทั้งเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนปฏิบัติในการขอขึ้นทะเบียนวัคซีนในภาวะปกติและภาวะเร่งด่วนนะคะดิฉันขอเรียนเชิญเภสัชกรหญิงสุภาพิษสุภาพเภสัชกรชำนาญการงานยาชีววัตถุกองยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะเป็นผู้บรรยายในหัวข้อนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินชัดเจนค่ะโอเคนะคะค่ะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะประธานคือค่ะสายได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะประธานเครือข่ายแล้วก็ท่านวิทยากรทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทาง NVI นะคะที่ได้เชิญให้มาบรรยายในหัวข้อนี้นะคะขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะคะก็คือชื่อสุภาพิสุภาพนะคะเป็นเภสัชกรชำนาญการนะคะณปัจจุบันนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่กองยางานชีววัตถุสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็คืองานประเมินทะเบียนยาชีววัตถุนะคะซึ่งก็จะรวมถึงการขึ้นทะเบียนของวัคซีนโควิดในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ในการดำเนินการดังกล่าวที่ให้กับผู้เข้ารับฟังรับทราบว่าอย.มีการดำเนินการเกี่ยวกับวัคซีนโควิดอย่างไรแล้วก็รวมถึงจะแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยได้รับผิดชอบในส่วนของงานวิจัยและพัฒนาของผู้ผลิตภายในประเทศของตัววัคซีนโควิดด้วยนะคะไม่ทราบว่าได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นไหมคะเสียงค่อนข้างเบาแล้วก็มีเสียงแตกนิดนึงค่ะดีขึ้นไหมคะมันเสียงแตกๆค่ะบางคนมันเสียงแตกเหรอคะชัดเจนดีขึ้นค่ะดีขึ้นไหมคะดีขึ้นแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะไม่ทราบว่าเห็นสไลด์ไหมคะเห็นแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะค่ะก็ในส่วนเบื้องต้นนะคะก็ขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนว่าวันนี้ก็คือไม่ได้จะลักษณะของการให้สอนหรืออะไรนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของการแชร์ข้อมูลมากกว่าว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคือการขึ้นทะเบียนที่อย.มีการดำเนินการแล้วก็ในเรื่องของเอกสารที่ระหว่างวัคซีนโควิดกับวัคซีนที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยมันมีความแตกต่างแล้วก็มีการดำเนินการอย่างไรนะคะค่ะขออนุญาตนะคะทีนี้ในเบื้องต้นจะขอในเรียนในส่วนของคำจำกัดความของตัวผลิตภัณฑ์ชีววัตถุก่อนนะคะซึ่งหลายๆท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะก็คือจะหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากที่ได้จากสิ่งมีชีวิตโดยมีวิธีการผลิตก็คือไม่ว่าจะได้จากการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์หรือพวกโปรคาริโอตนะคะแล้วก็รวมถึงการที่ได้มาของสารที่สกัดจากเนื้อเยื่อจากสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์สัตว์แล้วก็พืชนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการใช้ recombinant DNA เทคโนโลยีแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
ใช้เทคโนโลยีของไฮบริโดมานะคะแล้วก็รวมถึงสารสกัดที่สกัดได้จากเลือดแล้วก็พลาสมาแล้วก็พวกสารที่ได้จากการขยายพันธุ์จุลินทรีย์ในตัวอ่อนหรือในสัตว์นะคะแล้วก็รวมถึงสารอื่นๆที่ผลิตโดยวิธีที่รัฐมนตรีประกาศนะคะโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะอย่างที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะคะว่ามาตรการในการควบคุมโควิดเนี่ยนอกจากการที่เราจะสวมแมสเว้นระยะห่างล้างมือแล้วก็รวมถึงเซลล์โปรเทคชันต่างๆเนี่ยเราต้องยอมรับกันเลยว่าณปัจจุบันนี้การพัฒนาในส่วนของวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยอย่างรวดเร็วเนี่ยถือเป็นมาตรการหนึ่งที่คิดว่าเราจะน่าสามารถชนะโรคระบาดตรงจุดนี้ได้นะคะโดยหลักการและเหตุผลของการทำไมถึงต้องใช้คำว่า unprecedented COVID vaccine development นะคะเนื่องจากว่าเราก็เห็นดีอยู่แล้วว่าตัวโรคระบาดโควิดเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อทั้งในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจของคนทั่วโลกนะคะแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยเราพบว่าณปัจจุบันเนี่ยตัว development paradigm ของวัคซีนโควิดที่ใช้อยู่เนี่ยมันมีการ compress ระยะเวลาจากเดิมเนี่ยปกติแล้วอ่ะการวิจัยและพัฒนาของวัคซีนเนี่ยการที่จะได้มาจนถึงการขึ้นทะเบียนเนี่ยบางทีมันอาจจะใช้เวลาถึงประมาณ 10-15 ปีซึ่งบางตัวอย่างเช่นตัววาริเซลล่าเนี่ยค่ะใช้เวลาถึงประมาณ25ปีตัวโรทากับตัว HPV เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ15ปีในขณะที่ตัววัคซีนโควิดเนี่ยนับตั้งแต่เริ่มต้นการระบาดของตัวโควิดเนี่ยตั้งแต่ปี2019เมื่อธันวาที่ผ่านมานะคะจนกระทั่งถึงณปัจจุบันเนี่ยที่มีวัคซีนใช้กันทั่วโลกเนี่ยมันระยะเวลามันลดลงเหลือแค่ประมาณ12ถึง18เดือนนะคะโดยที่เราจะพบมีการสังเกตว่าโควิดวัคซีนโควิดณปัจจุบันเนี่ยเขามีการใช้ new platform เทคโนโลยีค่ะค่ะคุณผู้ชมยอดค่ะรู้สึกเสียงมันจะเริ่มแตกๆอีกแล้วอะค่ะมันมีค่ะเป็นที่ไมค์ของทางออยหรือเปล่าช่วยเช็คหน่อยนะคะได้ทำยังไงดีเอ่ยเดี๋ยวนะคะขออนุญาตดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมคะดีขึ้นแล้วต่อเลยค่ะโอเคค่ะถ้าเสียงไม่ชัดรบกวนแจ้งเลยนะคะเพราะว่าค่ะขออนุญาตต่อเลยนะคะก็คือมาถึงข้อที่ว่าปัจจุบันเนี่ยวัคซีนโควิดน่ะมีการใช้ตัว new platform เทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาในการผลิตไม่ว่าจะเป็นตัว mRNA วัคซีน DNA วัคซีนหรือพวก viral vector ก็ตามนะคะซึ่งตัวแพลตฟอร์มใหม่ๆเหล่านี้มันก็พรูฟแล้วว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถกระตุ้นทั้งตัวที่เป็น humoral antibody แล้วก็รวมถึงตัว cell mediated antibody รวมถึงสามารถมีกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างทำได้รวดเร็วและสม่ำเสมอเมื่อเทียบกับตัวแพลตฟอร์มเก่าๆอย่างเช่นตัว inactivated หรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนหนึ่งข้ออีกอันนึงก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยเราทาง regulatory ทั่วโลกรวมถึงอย.ด้วยเนี่ยมีการนำหลักการของการใช้คอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า regulatory flexibility มาใช้ในการขึ้นทะเบียนวัคซีนได้มากขึ้นนะคะซึ่งจะได้มีการกล่าวถึงรายละเอียดในสไลด์ถัดไปนะคะแล้วก็รวมถึงการที่เราอ่ะมีประสบการณ์จากการพัฒนาแล้วก็วิจัยของวัคซีนที่ของโรคระบาดก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นเมอร์สจะเป็นซาร์เนี่ยซึ่งการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เนี่ยมันทำให้เราอ่ะมีความรู้เกี่ยวกับตัววัคซีนได้เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างที่ท่านทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นซาร์เมอร์สเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตัวซาร์โควี2นะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีความร่วมมือกันขึ้นระหว่างในส่วนของพับลิกแล้วก็ตัวหน่วยรัฐบาลเนี่ยค่ะเพื่อที่จะทำให้เกิดการวิจัยแล้วก็พัฒนาของวัคซีนมันมีการโปรเกรสไปได้อย่างรวดเร็วนะคะทีนี้ในส่วนของตัวซิทูเอชันของตัววัคซีนโควิดปัจจุบันเนี้ยค่ะซึ่ง
ทางดิฉันเองได้นำข้อมูลมาจากตัว New York Times เมื่อที่มีการรายงานเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าจะมีวัคซีนอยู่ในระยะต่างๆของการศึกษาวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟส1ถึง3แล้วก็รวมถึงวัคซีนบางส่วนที่ได้มีการออทอไรซ์ให้ใช้ในบางประเทศโดยการจำกัดการใช้นะคะซึ่งแล้วก็ในส่วนของตัวแอปพรูฟเนี่ยตามที่พวกท่านได้ทราบดีกันอยู่แล้วก็คือจะเป็นตัวของวัคซีนไฟเซอร์นะคะที่เขาน่าจะได้รับการอนุมัติจากทาง US FDA แล้วให้ใช้ในประเทศของเขานะคะโดยเนื่องจากว่าเขาบอกสาเหตุที่แล้วก็ภาพทางขวามือนะคะจะเป็นรายละเอียดนี่อาจจะไม่ค่อยอัปเดตละแต่อันนี้จะเป็นการโชว์ให้เห็นว่าสัดส่วนของแพลตฟอร์มที่มันมีการนำมาใช้สำหรับการพัฒนาวัคซีนโควิดเนี่ยตัวแรกที่นำโด่งมาเลยก็น่าจะเป็นแพลตฟอร์มของตัวโปรตีนซับยูนิตนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นตัวในส่วนของไวรัลเวกเตอร์แล้วก็คือนิวคลีอิกแอซิดหรือพวก DNA วัคซีนหรือ mRNA วัคซีนนะคะแล้วก็จะตามด้วยในส่วนของตัวไวรัสไลท์พาร์ติเคิลแล้วก็ inactivated ไวรัสเนี่ยจะมีสัดส่วนใกล้เคียงกันซึ่งเขาบอกว่าเหตุผลว่าทำไมถึงจะต้องใช้หลายๆ strategy ในการพัฒนาไปด้วยกันเนี่ยเนื่องจากว่าณตอนนั้นมันยังไม่ทราบว่าตัวไหนจะให้ผลในการป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ได้ดีอะค่ะก็เลยจะพัฒนาไปพร้อมๆกันนะคะทีนี้อย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าในส่วนของ regulatory flexibility ที่อย.มีการนำปรับมาใช้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น recommendation จาก WHO ว่าในแต่ละหน่วยงานกำกับดูแลคุณควรจะต้องมีpathway เหล่านี้เตรียมการไว้เพื่อที่ตอบสนองสำหรับในภาวะระบาดได้อย่างทันได้อย่างทันท่วงสถานการณ์นะคะซึ่งหลักการเนี้ยมันจะต้องประกอบหาเสียงตอบอีกแล้วค่ะตอนนี้ได้ยินเสียงค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะชัดเจนดีเลยครับขออนุญาตแชร์สไลด์อีกทีนึงนะคะฮัลโหลค่ะได้ยินเสียงแล้วค่ะอาจารย์คะว่าสไลด์มันไม่ขึ้นนะคะรบกวนเดี๋ยวนะคะNVI แชร์ก็ได้นะครับให้ทาง NVI แชร์สไลด์ให้ดีกว่านะครับเดี๋ยวได้ค่ะขอบคุณค่ะออกมาแล้วเนี่ย
าจารย์ชั้นต่อเลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะต้องขอโทษจริงๆนะคะค่ะรบกวนสไลด์ถัดไปเลยค่ะค่ะขอสไลด์ถัดไปเลยค่ะค่ะค่ะก็ขออนุญาตพูดต่อในส่วนนี้นะคะก็คือการใช้ตัว regulatory pathway เนี่ยนะคะก็คือมันจะใช้เพื่อ facilitate การ development ให้มันมีความรวดเร็วมากขึ้นนะคะโดยหลักการอันนี้ก็คือจะนำเป็นที่มาของการยกเว้นในส่วนของเอกสารบางชนิดที่เราคิดว่าอาจจะสามารถนำมายื่นส่งในภายหลังภายในระยะเวลาที่กำหนดได้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยมันทำให้เกิดการพูดคุยกันถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากขึ้นระหว่างตัวผู้ยื่นเอกสารเองแล้วก็ตัวอย.เองนะคะในกระบวนการที่เราเรียกว่า pre-submission meeting นะคะแล้วก็ในส่วนของประเด็นที่3นะคะก็คือเรามีการนำตัว rolling submission มาใช้กันมากขึ้นนะคะโดยการ rolling submission เนี่ยมันก็คือการยื่นเอกสารที่ครบถ้วนทีละส่วนอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นก็คือส่วนใหญ่บริษัทเนี่ยในกรณีที่เขายื่นเอกสารที่เป็น rolling submission มาเนี่ยเอกสารส่วนแรกที่นำมายื่นให้กับทางอย.เนี่ยมันก็จะเป็นเอกสารในส่วนของ non clinical นะคะซึ่งเขาแล้วเสร็จก่อนและหลังจากนั้นก็จะตามด้วยเอกสารที่เป็นส่วนของ quality แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเอกสารในส่วนของ clinical ซึ่งการยื่นเอกสารทีละส่วนแบบนี้มันจะทำให้ทางตัวอย.แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยสามารถทำงานพาราเรลโดยการรีวิวไปพร้อมกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องที่จะต้องรอเอกสารให้ครบทุกส่วนก่อนไม่ว่าจะเป็นทาง quality NC แล้วก็ C ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก่อนเหมือนตามที่เป็นในการดำเนินการขึ้นทะเบียนของวัคซีนอื่นๆโดยทั่วไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็มีการใช้ตัว expedite authorization channel ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำ reliance การใช้ตัว formal priority review หรือการให้เป็นเงื่อนไขหรือการ exempt จากการยื่นเอกสารบางอย่างซึ่งวัตถุประสงค์ของการทำ emergency use pathway เนี้ยก็คือเพื่อที่จะว่าให้ประชากรหรือไม่ก็ประชาชนหรือผู้ป่วยเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วนะคะค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะค่ะอันนี้ก็สไลด์นี้ก็จะเป็นการนำเสนอในส่วนของ Emergency Use Pathway สำหรับ COVID-19 วัคซีนนะคะสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆรวมถึงประเทศไทยนะคะโดยในส่วนของตัว USFDA เนี่ยเขามีการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดในช่องทางที่เรียกว่า Emergency Use Authorization นะคะโดยใช้หลักการการ Rolling Submission แล้วก็การ Priority Review โดย Mechanism ของเขาเนี่ยเขาประเมินแล้วว่า Potential ของ Benefitมัน over risk ของวัคซีนนะคะแล้วก็ประเมินเทียบว่าณปัจจุบันมันยังไม่มีตัววัคซีนหรือการรักษาใดๆที่ใช้ในการรักษาโควิดเขาก็จะดูหลักการในการประเมินตรงนี้นะคะซึ่งตัว US เองเนี่ยเขาก็มีการนำไกด์ไลน์ออกมานะคะซึ่งตามที่ไซต์ไว้เบอร์หนึ่งนะคะในส่วนของตัว EMA หรือ Emergency Medicine Agency หรือขอโทษค่ะตัว EMA นะคะตัว European Medicine Agency เองเนี่ยเขาก็จะมีการใช้ช่องทางอนุมัติวัคซีนโควิดหรือเรียกว่า Conditional Marketing Authorization นะคะโดยใช้วิธีการในการ Rolling Submission แล้วก็เร่งกระบวนการการประเมินให้รวดเร็วนะคะโดยก็คือใช้ Mechanism เดียวกันว่าอนุมัติหลักการในการที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์สำหรับการรักษาโรคโควิดณปัจจุบันนะคะแต่ว่าตัว EMA เองนั้นเขาไม่ได้มีไกด์ไลน์สำหรับตัวนี้เป็นการเฉพาะนะคะแล้วก็มาข้ามในดูในส่วนของแถบเอเชียนะคะก็คือทาง Japan หรือ PMDA เนี่ยเขาก็จะมีช่องทางอนุมัติวัคซีนโควิดที่เรียกว่า Conditional and Time Limited Approval นะคะโดยตัวไกด์ไลน์เขาก็มีมาเช่นกันในส่วนของตัวอย.ไทยเองเนี่ยเรามีการทำประกาศฉบับหนึ่งซึ่งมาเรียกว่า
ไอตัวประกาศการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉินนะคะโดยเราใช้ในเวทีของ Scientific Advice หรือการใช้ Priority Review ที่ลดระยะเวลาในการประเมินให้มีความรวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ Mechanism Based on ว่าประสิทธิผลแล้วก็ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันแสดงให้เห็น Benefitoutweighs the risk นะคะซึ่งในส่วนของรายละเอียดของตัวประกาศฉบับนี้ดิฉันจะได้นำเสนอในสไลด์ถัดไปนะคะขออนุญาตสไลด์ถัดไปค่ะค่ะอันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างของตัววัคซีนโควิดนะคะไม่ว่าจะได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์แบบมีเงื่อนไขโดย EMA หรือเขาจะได้ emergency use authorization โดย US FDA นะคะโดยทางฝั่งซ้ายมือนั้นน่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์วัคซีนโควิด -19 ที่ได้รับอนุมัติทะเบียนแบบมีเงื่อนไขโดย EMA นะคะก็คือจะประกอบด้วย4ชนิดก็คือไม่ว่าจะเป็นตัว Pfizer ตัว Moderna หรือที่ชื่อกันค้าว่า Spikevax แล้วก็ตัววัคซีน AstraZeneca หรือชื่อกันค้าที่เขานำเสนอใหม่ก็คือVaxzeria นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ COVID-19 วัคซีน Janssen นะคะในขณะที่ทางขวามือจะเป็นข้อมูลของวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับ EUA จาก US FDA นะคะก็จะมี3ตัวก็คือ Comirnaty, Moderna แล้วก็ Janssen COVID-19 วัคซีนนะคะสไลด์ถัดไปเลยค่ะค่ะแล้วในส่วนอันนึงที่เราอย.ที่นำมาใช้ในการเป็นตัว reference อ้างอิงสำหรับสเตตัสของการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดอีกตัวนึงนะคะก็คือตัว WHO Emergency Use Listing นะคะโดยณข้อมูลที่ผ่านมาจนถึงวันที่19สิงหาคมเนี่ยค่ะก็พบว่าจะมีวัคซีนทั้งหมดประมาณ6ชนิดที่เขาได้รับการบรรจุอยู่ในตัวEmergency Use Listing ของ WHO แล้วนะคะก็จะมีวัคซีนในส่วนแพลตฟอร์มที่เป็น Viral Vector ก็จะมีของตัว AstraZeneca แล้วก็ตัว Johnson & Johnson หรือตัว Janssen COVID-19 วัคซีนนะคะแล้วก็ในส่วนของแพลตฟอร์มที่ยังของตัว Inactivating ก็จะมี2ชนิดก็คือตัว Sinovac แล้วก็ตัว Sinopharm ที่ผลิตจากสถาบันBeijing Institute ของ Biological Product นะคะที่ได้รับการบรรจุอยู่ใน WHO EUL แล้วส่วนแพลตฟอร์มที่3ก็คือตัว mRNA วัคซีนนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตัว Pfizer แล้วก็ตัว Moderna นะคะแล้วในขณะที่ตัวที่ยังอยู่ในระหว่างการรีวิวของ WHO ก็คือจะเป็นในส่วนของตัว Sputnik นะคะที่ของผลิตโดยตัวกามาลยาของรัสเซียนะคะแล้วก็รวมถึงตัวโควาซินที่ผลิตโดยตัวที่ผู้ผลิตก็คือตัวบารัตไบโอเทคนะคะค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะทีนี้ขั้นตอนนี้ก็จะมาพูดถึงในส่วนของการ registration process สำหรับโควิด-19 วัคซีนซึ่งในส่วนกระบวนการโดยรวมอะค่ะก็จะมีความเหมือนกันกับตัววัคซีนคือกระบวนการการขึ้นทะเบียนวัคซีนทั่วไปเหมือนตามที่ทางพี่ภัชราได้อธิบายเบื้องต้นไว้อย่างคร่าวๆแล้วนะคะก็คือจะประกอบในเรื่องของตามที่ได้อธิบายไปแล้วก็คือในขั้นตอนของการ pre-submission meeting แล้วก็ตามมาด้วยการค่ะค่ะก็คือจะมี pre-submission meeting นะคะแล้วหลังจากนั้นทางผู้ประกอบการเนี่ยก็จะมาพูดคุยกับทางอย.ในเรื่องของข้อกำหนดต่างๆหรือการมีเอกสารบางอย่างที่อาจจะมายื่นในภายหลังได้ไหมเพื่อช่วย facilitate ให้เกิดกระบวนการยื่นผลิตชื่อยื่นเอกสารได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเมื่อเอกสารครบถ้วนนะคะหรือจะทำ rolling submission เนี่ยทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะยื่นเอกสารมาให้กับอย.อย่างที่พี่ภัชราได้เรียนไปแล้วก็คือจะอยู่ในรูปของ ECTD นะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อเอกสารเราสกรีนเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางอย.ก็จะเข้าสู่กระบวนการรีวิวซึ่งกระบวนการรีวิวดังกล่าวเนี่ยก็จะดำเนินการโดยอย.และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆประกอบด้วย4ด้านก็ไม่ว่าจะเป็นด้าน
quality นะคะแล้วก็ด้าน safety หรือทางด้าน non clinic แล้วก็รวมถึงด้าน efficacy นะคะแล้วอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าวัคซีนเหล่านี้เป็นวัคซีนที่อนุมัติให้ใช้ในสภาวะฉุกเฉินดังนั้นองค์ประกอบอีกส่วนนึงที่เราจะต้องทำการประเมินก็คือในส่วนของ risk benefit assessment นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูว่าหลังจากที่ประเมิน risk benefit แล้วเนี่ยทางผู้ประกอบการเองเนี่ยหรือผู้ผลิตวัคซีนเนี่ยเขามีมาตรการอย่างไรหากในกรณีที่พบว่ามี safety บางส่วนที่มันยังไม่พบจากการดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกแล้วนำมาขึ้นทะเบียนเนี่ยแล้วเมื่อมีการนำไปใช้ในประชากรจริงอย่างกว้างขวางแล้วเนี่ยเขาจะมีมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านี้อย่างไรซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะได้ไปพูดในสไลด์ในตอนท้ายๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่เมื่อประเมินเอกสารด้านต่างๆแล้วทางเราก็จะดำเนินการเข้าสู่ในรูปการทำงานของการประชุมคณะอนุกรรมการนะคะเพื่อเสนอข้อมูลในแง่มุมต่างๆตามที่ได้เรียนแจ้งมาไว้ก่อนหน้านะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพิจารณาการให้อนุมัติการขึ้นทะเบียนวัคซีนแบบมีเงื่อนไขสำหรับประเทศไทยนะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะอันนี้นะคะก็คือประกาศตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้านะคือนะคะว่าทางอย.เรามีการจัดทำประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องการอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรคนะคะโดยประกาศฉบับนี้มันสามารถเอามารวมได้ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์วัคซีนแต่ดิฉันจะขอโฟกัสในส่วนของวัคซีนนะคะสำหรับการนำเสนอในวันนี้นะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะซึ่งในประกาศนั้นมีการระบุไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าการจะใช้ประกาศฉบับนี้ต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินนะคะก็คือแล้วก็การอนุญาตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้นะคะอย่างข้อแรกก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุญาตนี้เนี่ยจะต้องเอามาใช้ภายใต้ช่วงการระบาดใหญ่ของโรคที่มีแพนเดมิกเท่านั้นนะคะในส่วนที่2ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติเนี่ยจะเอามาใช้เพื่อการวินิจฉัยบำบัดบรรเทารักษาหรือป้องกันโรคซึ่งมีความร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงต่อชีวิตนะคะอันที่3ก็คือว่าณตอนที่เขายื่นเอกสารเนี่ยมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ที่บ่งบอกให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์หรือวัคซีนเนี่ยมันอาจมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่จะใช้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหมายความว่าข้อมูลที่ใช้เนี่ยที่ใช้ในการพิจารณาเนี่ยมันอาจจะยังมีความไม่สมบูรณ์ในบางส่วนหรือมีจำกัดน้อยกว่าเกินกว่าที่อย.เนี่ยจะสามารถอนุมัติผลิตภัณฑ์แบบช่องทางปกติได้นะคะแล้วก็ในส่วนที่4ก็คือว่ามีการประเมินว่า risk benefit analysis เนี่ยอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ก็หมายถึงว่าตัว benefit ของผลิตภัณฑ์หรือวัคซีนตัวเนี้ยมันมีมากกว่าลิสต์ของการติดเชื้อโควิดเนี่ยค่ะค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะค่ะและนอกจากนี้ก็กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือวัคซีนให้กับบุคคลเป้าหมายซึ่งอันนี้ก็คือจะหมายรวมถึงประชากรสุขภาพดีที่มีความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิดด้วยนะคะแล้วก็อันข้อกำหนดข้อถัดไปว่าซึ่งณปัจจุบันเนี่ยการพิจารณาอนุมัติเนี่ยก็คือมันยังไม่มีผลิตภัณฑ์หรือยาใดๆที่ใช้สำหรับป้องกันแล้วก็รักษาตัวโรคโควิดณปัจจุบันที่มีการระบาดใหญ่ของโรคนะคะแล้วก็โดยที่อย.เองเนี่ยอาจจะอ้างอิงผลการประเมินอย่างเต็มรูปแบบหรือบางส่วนจากหน่วยงานกำกับดูแลยาที่มีความเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ US FDA ของสหรัฐอเมริกานะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัว EMA ของแถบสหภาพยุโรปแล้วก็รวมถึงตัว PMDA ของประเทศญี่ปุ่นตามที่ดิฉันได้กล่าวมาสไลด์ก่อนหน้านะคะแล้วก็รวมถึงผลการประเมินของตัว WHO ด้วยค่ะ
ค่ะแล้วก็ในส่วนของข้อที่8เนี้ยก็คือทางอย.เองก็อาจจะมีการขอความเห็นหรือความข้อเสนอแนะจากหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อช่วยในการพิจารณาข้อมูลของตัววัคซีนโควิดหรือผลิตภัณฑ์รักษาโควิดอื่นๆเพื่อทำให้เกิดความรวดเร็วในการประเมินนะคะค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะค่ะแล้วก็กล่าวโดยสรุปที่ผ่านมานะคะก็คือจะขอทำความเข้าใจให้มีความชัดเจนในระหว่างการให้conditional approval สำหรับใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตามที่ได้กล่าวไว้กับทางด้านขวามือจะเป็นการขึ้นทะเบียนใน normal pathway ปกตินะคะก็คือด้านซ้ายมือการ conditional approval เนี่ยก็คือใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นแล้วก็มีการ restrict การใช้โดยที่อย่างเช่นวัคซีนโควิดเนี่ยเราก็หลังจากที่อย.อนุมัติแล้วเนี่ยคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการใช้เนี่ยก็คือตัวกรมคอรอหรือกรมควบคุมโรคนะคะซึ่งเขาจะเป็นคนจัดสั่งแล้วก็ดำเนินการในการกระจายวัคซีนตัวนี้ไปให้กับทางโรงพยาบาลต่างๆในประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็คืออนุมัติ based on ข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัยที่มันมีอยู่ที่แสดงให้เห็นว่า benefit outweighs the risk นะคะแล้วอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าRisk Management Plan ยังมีความจำเป็นสำหรับการอนุมัติในภาวะที่มันมีการที่ในสำหรับการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขนะคะแล้วก็ในส่วนของระยะเวลาในการอนุมัติเนี่ยคือเราเซตสำหรับตัววัคซีนโควิดว่าเป็น Priority Review นะคะโดยระยะเวลาที่ใช้เนี่ยก็คือจะประมาณ 30-150 Calendar Day นะคะในขณะที่ด้านขวามือเนี่ยก็คือจะการขึ้นทะเบียนวัคซีนทั่วไปเนี่ยเป็นการอนุมัติใช้เพื่อใช้ในสถานการณ์ปกติซึ่งอาจจะไม่ได้จำกัดการใช้ก็คือหรือไม่จำกัดการใช้ก็คือขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีนนะคะว่าจะเป็นยาควบคุมพิเศษที่จะต้องใช้ภายในโรงพยาบาลหรือจะเป็นบางชนิดก็อาจจะเป็นยาอันตรายนะคะซึ่งในส่วนอย่างที่เรียนแจ้งมาแล้วว่าข้อมูลของวัคซีนที่มาขึ้นทะเบียนในภาวะปกติเนี่ยก็คือข้อมูล efficacy safety แล้วก็ข้อมูลอื่นๆเนี่ยมันอยู่ในครบเต็มรูปแบบแล้วนะคะซึ่งอาจจะมีหรือไม่มี risk management plan ก็ได้ซึ่งระยะการดำเนินการปกติเนี่ยมันก็คือประมาณ280วันนะคะค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะขอนำเสนอในส่วนที่เอกสารที่ใช้ในการสับมิดเพื่อขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดแบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะค่ะก็ยังในประกาศที่ดิฉันนำเสนอมาเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะมีข้อระบุไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าในกรณีที่ผู้ดำเนินกิจการหรือบริษัทเนี่ยต้องการมายื่นขึ้นทะเบียนเพื่อขออนุมัติวัคซีนการใช้วัคซีนโควิดเนี่ยก็คือการจัดเอกสารก็ยังเป็นรูปแบบที่เป็น CTD หรือ ACTD ตามที่พี่พัชราได้กรุณาให้ข้อมูลไว้ก่อนหน้านะคะโดยที่ส่วนข้อมูลที่สำคัญก็ยังประกอบไปด้วย4หรือ5ส่วนนะคะก็คือในส่วนโมดูลที่1ก็จะเป็นในส่วนของแอดมินแล้วก็โมดูลที่2ก็จะเป็นตัวข้อมูล summary โดยรวมของทั้ง quality safety แล้วก็ efficacy นะคะแล้วก็โมดูลที่3ก็คือจะเป็นข้อมูล qualityโมดูลที่4ก็จะเป็น non clinic แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลทางด้านคลินิกนะคะค่ะก็จะขอไม่ลงรายละเอียดนะคะค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะค่ะอันนี้ก็ได้มารวบรวมให้เห็นเบื้องต้นนะคะว่าอย่างไรก็ตามเอกสารสำหรับการยื่นขึ้นทะเบียนโควิดที่ผ่านมานะคะทางผู้ผลิตเองเนี่ยเขาก็จะมีการจัดเตรียมทางด้านคุณภาพในส่วนของตัว DS เนี่ยก็จะมีข้อมูลตั้งแต่ DS S1 ถึง S7 นะคะแล้วก็ในส่วนของค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะในขณะที่ตัวดักโปรดักต์เนี่ยเขาก็จะมีการเตรียมข้อมูลในส่วนของ P1 ถึง P8 ต
ามปกตินะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีข้อมูลบางส่วนเนี่ยที่ทางในส่วนของตัวโควิด-19 วัคซีนเนี่ยอาจจะสามารถเอามายื่นในภายหลังหรืออาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ในระยะนี้นะคะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก็จะขอให้ทางท่านอาจารย์ทางท่านผู้ประชุมเนี่ยรับฟังในส่วนของพาร์ทถัดไปที่เป็นของอาจารย์รจพรนะคะซึ่งท่านจะได้มาให้ข้อมูลตรงจุดนี้อย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าขอตั้งสังเกตว่าในส่วนของตัวโควิดวัคซีนในเรื่องของควอลิตี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องมีให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือการเปรียบเทียบข้อมูลของตัวคลินิคอลล็อตกับตัววัคซีนที่จะนำมาขึ้นทะเบียนในภาวะฉุกเฉินเนี่ยค่ะซึ่งก็จะขอชี้แจงไปอีกทีนึงว่าคืออย่าลืมนะคะว่าตัววัคซีนโควิดเนี่ยจริงๆแล้วมันยังถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์วิจัยอยู่เลยก็คือณตอนนี้ขณะนี้ข้อมูลคนไข้ที่เอามายื่นเนี่ยก็คืออาสาสมัครบางส่วนเนี่ยเขากำลังอยู่ในเฟส3อยู่การศึกษาวิจัยมันยังไม่แล้วเสร็จเพียงแต่ว่าณข้อมูลที่ณวันที่เขาเอาข้อมูลมายื่นเนี่ยเขามีข้อมูล interim analysis มาแสดงให้เราเห็นว่าตัววัคซีนเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่ามันมีประสิทธิผลมากพอในการที่จะเอามาใช้ในสภาวะฉุกเฉินนะคะค่ะแล้วขออนุญาตต่อนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อมูล stability หรือความคงตัวเบื้องต้นแล้วก็ตัววันหมดอายุเนี่ยมันก็คงยังเป็นลักษณะของแบบต้องเอามา justify จากข้อมูลของการศึกษาความคงตัวที่กำลังดำเนินอยู่นะคะค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะค่ะพอในส่วนของข้อมูล non clinic นะคะก็คือให้สังเกตจากทางตารางที่เป็นสีฟ้านะคะก็คือจะเป็นข้อมูลทางนอนคลินิกอย่างเต็มรูปแบบที่ทางผู้ผลิตวัคซีนหรือผู้ดำเนินผู้ยื่นคำขอเนี่ยจะต้องเตรียมมานะคะในขณะที่ข้อมูลทางด้านขวามือที่เป็นสีส้มเนี่ยก็มันจะเป็นข้อที่เราเรียกว่า regulatory flexibility นะคะที่เราให้ความยินยอมในกรณีของเฟส1อย่างในกรณีของโควิดนะคะขอโทษค่ะอย่างเช่นในกรณีของโควิดวัคซีนเนี่ยเขาบอกว่าข้อมูลของการศึกษาในสัตว์ทดลองที่จะต้องมายื่นก่อนที่จะเข้าสู่เฟส1เนี่ยมันก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ในลักษณะของว่าข้อมูลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองขนาดเล็กซึ่งก็จะต้องแสดงให้เห็นทางด้านพารามิเตอร์ทั้งเป็นฮิวมอรัลแล้วก็เซลล์มีดิเอเต็ดมายื่นก่อนเพื่อที่จะประเมินว่าตัววัคซีนนี้มีความปลอดภัยพอก่อนที่จะเข้าสู่การศึกษาวิจัยในมนุษย์แล้วหลังจากนั้นพอแล้วทีนี้เขาก็จะไปเริ่มทำเฟส1ในมนุษย์แล้วหลังจากนั้นก่อนที่จะเข้าเฟส 2B หรือเฟส 3เนี่ยเขาค่อยเอาข้อมูลสัตว์ในส่วนของตัวที่เป็นสัตว์ทดลองขนาดใหญ่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัว non human primate มายื่นเพิ่มเติมก่อนที่จะส่งข้อมูลก่อนที่จะใช้วัคซีนตัวนี้ค่ะในอาสาสมัครจำนวนมากขึ้นค่ะซึ่งแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาในส่วนของตัวโควิด19วัคซีนเนี่ยเขามีการนำข้อมูลของจากที่ใช้เรียกว่าแพลตฟอร์มเทคโนโลยีคอนเซปต์เอามาใช้ด้วยก็คือว่าในที่นี้หมายความว่าเขามีการก่อนที่จะใช้ข้อมูลเพื่อเข้าสู่เฟส1เนี่ยเขามีการใช้ข้อมูลจากตัววัคซีนแพลตฟอร์มอื่นๆที่มีลักษณะเหมือนกันมายื่นขอเพื่อดูว่าวัคซีนของเขามีความปลอดภัยก่อนที่จะเข้าสู่การศึกษาวิจัยในมนุษย์ซึ่งการทำแบบนี้ค่ะมันจะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยเขาสามารถเข้าสู่กระบวนการศึกษาวิจัยในมนุษย์ได้เร็วมากขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นกรณีของตัวโมเดอร์นาเนี่ยค่ะซึ่งตัวโมเดอร์นาเองเนี่ยเขานอกจากตัววัคซีนโควิดเนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์ของการทำตัว mRNA วัคซีนของวัคซีนที่เรียกว่าไซโตเมกาโลไวรัสมาก่อนหน้าดังนั้นณตอนที่เขาใช้เขาเอาข้อมูลไปยื่นกับ US FDA เนี่ยเขาจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการพิจารณาให้ US FDA เห็นว่าข้อมูลของวัคซีนของเขาเนี่ยมีความปลอดภัยมากพอในการที่จะ
ดำเนินการศึกษาที่เรียกว่าพาราเลลไปพร้อมกันเพื่อให้มันเข้าสู่การศึกษาวิจัยระยะที่1ได้ดีขึ้นค่ะซึ่งในลักษณะเดียวกันบริษัทจานเซนเช่นกันเขามีประวัติเขามีประสบการณ์ในการทำตัวอะดีโน26ของ HIV วัคซีนมาก่อนหน้าเขาก็จะใช้ข้อมูลสัตว์ทดลองเหล่านี้มายื่นประกอบแล้วในขณะที่ทำการศึกษาวิจัยเฟส1พาราเลลแล้วเขาค่อยทำข้อมูลการศึกษาความเป็นพิษจริงๆมายื่นในภายหลังซึ่งในส่วนของรายละเอียดความการศึกษานอนคลินิกนะคะก็คือจะทางดร.ชัดกุลนะคะจะได้มาให้รายละเอียดอย่างชัดเจนในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนอันอีกอันนึงก็พบว่าข้อมูลการศึกษาความเป็นพิษบางอย่างเนี่ยก็คือจะขึ้นอยู่กับชนิดของแพลตฟอร์มว่าชนิดไหนต้องทำข้อมูลการศึกษาอะไรที่สเปซิฟิกลงไปบ้างนะคะค่ะต่อไปขอสไลด์ถัดไปค่ะแล้วมาในส่วนของตัว clinical study เช่นเดียวกันด้านซ้ายมือสีตารางสีฟ้าจะเป็นในวัคซีนปกตินะคะตารางสีส้มจะเป็นวัคซีนโควิดซึ่งเราจะเห็นว่าเขามีการใช้ตัวรูปแบบการศึกษาวิจัยที่มีการเรียกว่าตัว adaptive design อย่างเช่นเขามีการ combine การศึกษาวิจัยเฟส1หรือเฟส1หรือเฟส 2A เข้าไว้ด้วยกันเพื่อที่ว่าจะสามารถดำเนินการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังไม่ละทิ้งวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยเฟส 1 และเฟส 2 เดิมก็คือว่าเพื่อที่จะศึกษาความปลอดภัยแล้วก็ความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของตัวแคนดิเดตวัคซีนทั้งในแง่ของตัวฮิวมอรัลแล้วก็ตัวเซลลูล่าimmune response แล้วก็รวมถึงการวัดตัว functional antibody ด้วยค่ะซึ่งอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าตัว functional antibody หรือตัว neutralizing antibody เนี่ยมันเป็นคีย์ที่สำคัญแต่อย่างไรก็ตามนะปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีข้อมูลที่จะสามารถ relate ว่าตัว neutralizing antibody มันจะแสดงให้เห็นถึงตัว correlation of protection ของวัคซีนนะคะแล้วภายหลังจากการที่เขาทำตัวเฟส 1/2A ไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีการ merge ในส่วนของการศึกษาวิจัยเมื่อได้ฐานข้อมูล safety จากการศึกษา 1/2A มามากขึ้นแล้วเขามีข้อมูลของตัววัคซีนเนี้ยมากพอว่าประมาณเป็นหลักพันว่าข้อมูลวัคซีนของเขาเนี่ยมันเซฟพอนะในการที่จะสามารถดำเนินการเข้าสู่การศึกษาวิจัยระยะ 2B หรือ3ที่มีอาสาสมัครจำนวนมากขึ้นอาจจะเป็นหลักพันหรือหลักหมื่นนะคะซึ่งการศึกษาวิจัยในระดับเนี้ยมันจะเป็นการศึกษาเพื่อดู efficacy ของวัคซีนโดยที่ข้อมูลของการศึกษาส่วนใหญ่ที่เขานำมาขึ้นทะเบียนกับที่ไทยเนี่ยเขาจะมี endpoint ที่เรียกว่าตัว clinical endpoint ซึ่งเป็นการวัดวัคซีน efficacy ว่าตัววัคซีนของเขาเนี่ยสามารถป้องกันการติดเชื้อเป็นจำนวนเท่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับตัววัคซีนหรอโดยที่รูปแบบของการศึกษาวิจัยที่ยังถือว่าเป็น gold standard ณปัจจุบันนี้มันก็ยังเป็นตัว randomized double blind แล้วก็ placebo control นะคะในส่วนของข้อมูลการศึกษาที่เขานำมายื่นกันโดยที่เขาก็ยังใช้ตัว placebo หรือตัวยาหลอกเป็นตัว baseline เพื่อวัด efficacy ตราบเท่าที่ยังพิจารณาว่ามันยังเป็นไปตามหลักการของจริยธรรมอยู่นะคะนะโดยเน้นย้ำว่าณปัจจุบันก็ยังไม่มีที่ใดๆที่ยอมให้ขึ้นทะเบียนของวัคซีนโควิดในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยข้อมูล immunogenicity อะค่ะเพราะตามที่กล่าวมาว่าณปัจจุบันยังไม่มี correlation ที่บ่งชี้ที่เป็น evidence based ได้อย่างชัดเจนว่า neutralizing antibody กับ correlation of protection มันไปด้วยกันนะคะแล้วก็ประเด็นอีกอันนึงก็คือว่า
ข้อมูลที่เขาจะต้องมาแสดงให้เห็นก็คือตัวการเกิดตัว enhanced disease ของตัว enhanced ตัววัคซีน enhanced disease respiratory นะคะซึ่งอันนี้มันเกิดจากว่ามันเคยมีข้อมูลแสดงให้เห็นมาก่อนหน้าของตัวไม่ว่าจะเป็นตัวเมอร์หรือตัวซาในสัตว์ทดลองของวัคซีนที่ผ่านมานะคะว่ามันสามารถกระตุ้นการเกิดตัว enhanced disease ในสัตว์ทดลองได้ดังนั้นข้อมูลณปัจจุบันในที่ผ่านมาเนี่ยคือวัคซีนที่เขานำมายื่นขึ้นทะเบียนกับประเทศไทยเนี่ยก็คือเขามีการพรูฟให้เห็นว่าตัว enhanced disease ก็คือเขาจะเกิดอัตราการเกิดค่อนข้างต่ำซึ่งมีการพิสูจน์ทั้งในแง่ของสัตว์ทดลองแล้วก็ตัวมนุษย์เรียบร้อยแล้วอะค่ะแล้วก็ในส่วนที่3นะคะตามที่ในสไลด์เนี่ยดิฉันจะได้โชว์ให้เห็นว่าณปัจจุบันก็ขอเน้นย้ำอีกทีนึงว่าวัคซีนต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นวัคซีนที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยอยู่และนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะต้องมีการจำกัดการใช้วัคซีนแล้วก็มีการดำเนินการที่แตกต่างไปจากการขึ้นทะเบียนแบบภาวะปกติอะค่ะค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะสไลด์ถัดไปค่ะค่ะอันนี้จะแสดงให้เห็นเฉยๆนะคะว่าเป็น comparison ระหว่างการขึ้นทะเบียนในภาวะปกติก็คือด้านบนนะคะกับการขึ้นทะเบียนในภาวะของการเกิดโควิดหรือการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดเนี่ยอย่างอันด้านบนเนี่ยก็คือมันก็จะมีเฟสต่างๆตามปกติซึ่งระยะเวลามันก็คือจะใช้เวลาหลายปีค่ะแต่ในขณะที่ในส่วนของโควิดเองในส่วนของ regulatory เนี่ยเรามีการยอมให้ mergeในข้อมูลในบางส่วนอย่างเช่นอย่างที่ดิฉันเคยกล่าวมาก่อนหน้านะคะว่านอนคลินิกเนี่ยสามารถยื่นพาราเรลไปพร้อมกันกับทางคลินิกเฟส1ได้แล้วก็ค่อยมายื่นภายหลังเมื่อมีข้อมูลแล้วก็ยื่นข้อมูลครบสมบูรณ์มากขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่การศึกษาที่มีคนระยะมากมีจำนวนคนอาสาสมัครมากขึ้นนะคะค่ะค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะแล้วอันนี้จะขอแช่งในส่วนของทำไมเราถึงต้องทำ risk benefit assessment นะคะก็คือตามที่แจ้งไปก่อนหน้านี้นะคะว่าวัคซีนนี้ยังเป็นลักษณะที่เราประเมินแล้วว่าเราประเมินว่ามันมี safety บางส่วนที่เรายังไม่รู้ดังนั้นเราก็จะต้องมีการดำเนินการเพื่อที่ให้ทางผู้ผลิตหรือทางผู้ยื่นคำขอเนี่ยมีการจัดทำที่เรียกว่า riskmanagement plan เพื่อให้เขามาลดความเสี่ยงในเรื่องของ safety ที่อาจจะเกิดขึ้นกับอาสาสมัครไม่ว่าจะเป็นในอยู่ของรูปแบบของการปรับปรุงเอกสารกำกับยาให้มันมีความเหมือนเป็น living document นะคะคือมี safety ใหม่ๆเขาต้องรีบมาอัปเดตหรือในกรณีที่การจัดใช้คู่มือเพื่อให้ผู้ใช้วัคซีนไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือพยาบาลมีการใช้วัคซีนได้เป็นไปตามข้อบ่งใช้แล้วก็มีวิธีการใช้ที่เหมาะสมเป็นไปตามที่ยื่นขออนุมัติไว้ค่ะค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะที่ข้อมูลของวัคซีนโควิดในประเทศไทยณปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตแล้วนะคะก็คือมีทั้งหมด6ตัวนะคะตามในลิสต์ที่พวกท่านอาจจะพอทราบก็มี AstraZeneca นะคะแล้วก็ Sinovac Johnson & Johnson Moderna Sinopharm แล้วก็ล่าสุดก็คือ Pfizer นะคะซึ่งระยะเวลาในการอนุมัติส่วนใหญ่คือเราก็จะค่อนข้างแบบใช้ระยะเวลาค่อนข้างน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะคือจะไม่เกิน30วันทำการนะคะประกอบกับการเราใช้มาตรการที่เรียกว่า rolling submission ตามที่ได้เรียนท่านผู้เข้าร่วมประชุมไว้ก่อนหน้านะคะส่วนขวามือนี้ก็จะเป็นยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะคะอย่างเช่นตัวโควาซินนะคะซึ่งก็เหมือนกับ WHO แล้วก็ในส่วนของตัวสปุกนิกนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็คือเราก็พบว่าเรามีการได้ให้ทางบริษัทไปเตรียมเอกสารเพิ่มเติมมาใหม่เนื่องจากเราพบว่ามันมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ครบถ้วนหรือมีข้อมูลที่แสดงมาความไม่ชัดเจนของความปลอดภัยของวัคซีนนะคะค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะค่ะดังนั้นตามที่กล่าวมาดั้งต้นนะคะก็คือ
การอนุมัติของวัคซีนในภาวะฉุกเฉินเนี่ยก็คือหลังจากที่เราได้หลังจากที่เราให้ทะเบียนไปแล้วอะค่ะมันก็ยังจะต้องเป็นหน้าที่ในส่วนของผู้ที่ยื่นว่าเขาจะต้องทำหน้าที่ยื่นข้อมูลในส่วนของคลินิกแล้วก็ข้อมูลในส่วนของนอนคลินิกแล้วก็คุณภาพที่ยังมีการดำเนินการอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมายื่นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในอนาคตนะคะภายในระยะเวลาที่จำกัดซึ่งวัคซีนโควิดเนี่ยเรากำหนดว่าเราจะมีอายุให้เขาเพียงแค่1ปีแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องมีการยื่นข้อมูลเซฟตี้ที่มีการอัปเดตเป็นระยะตามเงื่อนไขที่เราแจ้งไว้ก่อนหน้าเนื่องจากข้อมูลเซฟตี้จากการทำศึกษาวิจัยนั้นอาจจะยังไม่มากพอหากไปใช้ในคนจำนวนมากขึ้นเซฟตี้ก็จะมีมากขึ้นนะคะค่ะแล้วก็บริษัทก็อาจจะมีการดำเนินการในการจัดทำที่เรียกว่า post marketing safety study เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะค่ะสไลด์ถัดไปค่ะค่ะสไลด์ถัดไปเลยค่ะค่ะสไลด์ถัดไปเลยค่ะค่ะในส่วนนี้ก็คือจะขอชี้แจงจะขอนำเสนอนะคะว่านอกจากการศึกษาวิจัยนอกจากการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดเนี่ยทางอย.เองก็คือรับผิดชอบในการดูแลในการวิจัยและพัฒนาของวัคซีนในประเทศนะคะซึ่งตอนนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันจะมีทั้งหมด5แห่งนะคะที่มีความก้าวหน้าณปัจจุบันก็ไม่ว่าจะเป็นตัวจุฬาแวดของตัวสูตรทดสอบจุฬานะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการโปรเกรสเข้าสู่ระยะ 2A แล้วนะคะซึ่งณตอนนี้ก็คือจะอยู่ในระหว่างการรอข้อมูลที่เขามาสับมิดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ในส่วนขององค์การเภสัชก็ณปัจจุบันก็ยังอยู่การศึกษาที่ระยะ2แล้วเช่นกันนะคะในขณะที่ตัว BioNTech Asia นั้นเขาก็เคยมายื่นขอเพื่อทำการศึกษาวิจัยในประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมานั้นเขาเพิ่งดำเนินการศึกษาการทดสอบความเป็นพิษเพิ่งแล้วเสร็จนะคะก็คาดว่าจะได้มายื่นกับอย.ในอนาคตนะคะในขณะที่บริษัทใบยาไฟโตฟาร์มเนี่ยก็คือเขาก็มาขอรับคำปรึกษาแล้วก็วางแผนว่าจะเริ่มโครงการวิจัยประมาณปลายเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดในส่วนของสวทช.แล้วก็ไปสวทช.แล้วก็นาโนเทคนะคะก็คือเขาจะทำตัวไวรัลเวกเตอร์อะดีโนไฟท์แบบพ่นจมูกเนี่ยเขาก็ได้เข้ามารับคำปรึกษากับอย.ล่าสุดเกี่ยวกับในเรื่องของแนวทางการดำเนินการศึกษาวิจัยแล้วก็การขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดค่ะค่ะค่ะก็ต้องขอจบการนำเสนอประมาณเท่านี้ค่ะขอบคุณเภสัชกรสุภาพิชมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลในมุมของอย.ซึ่งเป็น Regulatory Authority ของประเทศนะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้วิจัยพัฒนาในประเทศนะคะว่าการติดต่อประสานกับอย.ควรจะเป็นไปอย่างเร่งรีบนะคะแล้วก็เนิ่นๆเพื่อที่จะมาจัดเตรียม document ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากนะคะไม่ทราบมีคำถามไหมคะตอนนี้ระยะเวลารู้สึกจะร่วงเลยไปมั้ยคะไม่ใช่ยังพอมีเวลานะคะมีใครจะถามคำถามไหมคะต่ออย.ขอบคุณท่านเรียกขออาจารย์ทีน่ายกมือตรงทีละหน้าค่ะเปิดแล้วก็เปิดเลยเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะต้องขอประทานโทษเมื่อเช้ามีภารกิจก็เลยเข้ามาช้าไม่ทันฟังคุณพัชราแล้วก็ขอบคุณสุภาพิชมากคำถามที่อยากถามก็คือเรื่องของสภาวะของโควิดเนี่ยเนื่องจากมีความจำกัดในเรื่องไกด์ไลน์ต่างๆนะคะก็เลยสนใจในส่วนของการพิจารณาว่ามีสองส่วนก็คือ non-clinical study อาจจะ non-clinical นี่เดี๋ยวอาจจะรอคุณชัดคุณก็ได้นะคะแต่ว่าในเรื่องของ clinical study ที่คุณสุภาพิชบอกว่าในส่วนของการพิจารณาไอ้ phase อาจจะดู efficacy study ที่phase
to be นะคะหรือ phase 2ใช้ clinical endpoint ทีนี้ตอนนี้เนี่ย clinical endpoint เนี่ยมันอาจจะจำเป็นถ้าคำนวณแล้วต้องใช้sample size ค่อนข้างเยอะตรงนี้นี่มีข้อกำหนดชัดเจนไหมคะหรือว่าพิจารณาบน case by case ว่าอาจจะใช้เรื่องของ immunogenicity study เปรียบเทียบกับอันที่ได้รับทะเบียนในลักษณะของ emergency use กับวัคซีนใหม่ที่มาขอขึ้นทะเบียนเนี่ยอันนี้จะยอมรับได้ไหมคะขอบคุณค่ะค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้ทรงธีรนาถค่ะก็ณตอนณปัจจุบันนะคะก็คือเรากำลังพยายามรวบรวมแนวทางต่างๆเพื่อที่จะอาจจะออกมาเป็นหลักเกณฑ์ณปัจจุบันนะคะแต่ว่าถ้าให้ในความเห็นส่วนตัวณปัจจุบันเนี่ยก็คือเขาก็ยังบอกว่าการที่จะเอาวัคซีนที่ได้รับทะเบียนแล้วในประเทศไทยเนี่ยมาใช้เปรียบเทียบเนี่ยมันก็อาจจะยังมันอาจจะอันนี้ตอบในความเห็นส่วนบุคคลนะคะก็คือว่าการใช้วัคซีนอื่นมาเปรียบเทียบเนี่ยมันจะไม่ได้แสดงให้เห็นตัวข้อมูลในส่วนของ efficacy ที่ชัดเจนของตัววัคซีนแคนดิเดตนะคะว่าเพราะว่าณปัจจุบันเนี้ยอย่างที่บอกว่าวัคซีนที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วในประเทศไทยเนี่ยณปัจจุบันคือข้อมูลในไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ safety เองเขาก็ยังไม่ได้รับการแอปมันไม่ได้ขึ้นทะเบียนแบบเต็มรูปแบบนะคะคือณปัจจุบันอย่างเช่น Pfizer หรือตัว Astra เองมันก็ยังถือว่าเป็นวัคซีนที่เป็นวัคซีนผลิตภัณฑ์วิจัยยังไม่ได้ว่าถือเป็นสแตนดาร์ดตามปกติที่เรามีข้อมูลไม่ว่าจะเป็น safety หรือ efficacy ที่มีการ characterize ไว้อย่างชัดเจนดังนั้นมองว่าในการของการแปรผลเมื่อเอามาเทียบกับตัว candidate วัคซีนแล้วมันอาจจะทำให้เกิดความชัดเจนได้ไม่ครบถ้วนนะคะประมาณนี้มากกว่าค่ะซึ่งในประเด็นที่ผู้ทรงมีความกังวลเนี้ยคืออย.ก็กำลังดำเนินงานในตรงส่วนนี้เช่นกันค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะท่านประธานถ้าจะอนุญาตจะขออีกคำถามหนึ่งเกี่ยวกับ clinical study นะคะก็คือว่าเวลาเมื่อกี้คุณสุภาพิษบอกว่าอย.เนี่ยอาจจะพิจารณาการขึ้นทะเบียนของ stringent regulatory authority แต่ว่าในการนำเสนอ clinical study เนี่ยบอกว่ามีตัวแดงๆบอกว่าในการทำ clinical trial ต้องใช้ Asian population ก็เลยสงสัยว่าถ้ามัน contradict กันนี่ยังไงเรายืนไหนคะสมมติว่าได้รับการ approve จาก US FDA แต่ว่าผล clinical study เนี่ยมีแต่ Caucasian อันนี้นี่ทางอย.ขอเพิ่มไหมคะในเรื่องของ raceที่ไม่แมทช์กันกับของคนไทยอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะไม่คือประเด็นสไลด์อันนั้นอาจจะทำให้เกิดความสับสนนะคะคืออันนั้นที่ยกขึ้นมาเนี่ยจะแสดงให้เห็นเฉยๆว่าในส่วนของข้อมูลทะเบียนวัคซีนโควิดที่เขานำมาขึ้นทะเบียนก่อนหน้าเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีข้อมูลในอาสาสมัครที่เป็นเอเชียนหรือคนที่เป็นชาวเอเชียมากนักดังนั้นเวลาที่เราเอามาพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเนี่ยเราก็เลยอาจจะต้องมาดูประเด็นตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้าอยู่แล้วว่าการที่เราจะรับวัคซีนเพื่อมาขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยจะกำหนดว่าจะต้องมีอาสาสมัครคนไทยไว้อันเนี้ยเราไม่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นนะคะคืออันนั้นเราก็คือต้องมาเวทในส่วนที่ว่าเบเนฟิตว่าข้อมูลจากอาสาสมัครที่เป็นคนยุโรปเนี่ยแล้วพอเอามาใช้กับประเทศไทยเนี่ยมันจะยังสามารถใช้ได้หรือเปล่าซึ่งโดยปกติแล้วในส่วนของวัคซีนอะไอผลในเรื่องของฟาร์มาโคเคเนติกอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีความแตกต่างกันอยู่แล้วอะค่ะอันนั้นก็อาจจะเป็นประเด็นเราก็เลยเขียนขึ้นมาเป็นตัวแดงๆขึ้นมาเฉยๆว่าในกรณีที่ริสก์ที่ไม่มีข้อมูลน่ะสุดท้ายแล้วเราจะอนุมัติการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดนั้นในประเทศไทยหรือเปล่าเฉยๆอะค่ะแต่ในแง่ของ
ถ้าเป็น local manufacturer ในประเทศไทยคือก็จะต้องรีคูทอาสาสมัครที่เป็นคนไทยอยู่แล้วค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าหนูตอบคำถามไหมคะขอบคุณค่ะชัดเจนดีค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวค่ะถ้าท่านใดมีคำถามกดยกมือนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะขออนุญาตไปต่อที่หัวข้อสุดท้ายของ